วิธีดูแลตัวเองในช่วงมีประจำเดือนไว้หลายอย่างดังต่อไปนี้ครับเลิฟติวเตอร์มีเคล็ดลับมาติวเข้มน้องๆยังไงบ้างครับไหนๆน้องๆผู้หญิงอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงรอบเดือนผู้หญิงพอประจำเดือนเริ่มหมดเนี่ยนะครับไข่จะเจริญเติบโตจากเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่จนสมบูรณ์ถูกไหมครับระหว่างที่เจริญฮอร์โมนเพศหญิงที่เอสโตรเจนก็จะขึ้นไปเอสโตรเจนขึ้นในเยื่อบุผมรุ่มก็หนาขึ้นตามไปพอถึงกลางรอบเดือนก็เกิดการตกไข่ถูกไหมครับตกไข่ปั๊บเปลือกไข่มันจะสร้างฮอร์โมนอีกตัวเรียกว่าโปรเจสเตอโรนฉะนั้นระยะแรกเนี่ยเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนก็จะเป็นอย่างนี้พอใกล้ๆจะมีประจำเดือนตนชั่วพอหล่นชั่วสัดส่วนของฮอร์โมน2ตัวมันจะเพี้ยนพอมันเพี้ยนมันก็จะเกิดอาการทางด้านอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนอนไม่หลับร้อนวูบวาบอะไรต่างๆนั่นเขาเรียกว่าอาการอันเกิดเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุลส่วนอาการต่อไปก็คือว่าพอตอนประจำเดือนจะมาเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกมันก็จะหลุดลอกออกมาเวลาหลุดลอกออกมาเนี่ยมันก็จะมีสารซึ่งหลุดออกมาจากการที่หลุดลอกนั้นเรียกว่าโปรสตาแกนดินโปรสตาแกนดินตัวนี้เวลาออกมาปุ๊บจะทำให้มดลูกบีบตัวเพื่อให้ไม่ได้ตกเลือดตายถูกไหมฮะเพราะถ้ามดลูกไม่บีบตัวมันเลือดประจำเดือนก็จะไม่หยุดถูกไหมครับแต่สารตัวนั้นมันไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะมดลูกไม่ออกฤทธิ์ที่ลำไส้ด้วยลำไส้มันก็บิดตามหนึ่งตะกี้ที่ใครเขาบอกว่ามันบีบแต่ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นจริงๆแล้ววัยเนี่ยมันก็จะปวดท้องไปหมดบางคนท้องเสียบางคนคลื่นไส้บางคนอะไรต่างๆแล้วมดลูกบีบตัวนะครับนั่นก็คืออาการซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุลและประจำเดือนมาถูกไหมครับวิธีการลดอาการปวดง่ายนิดเดียวครับถ้าน้องออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันวันละสัก30นาทีเวลาที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยมันจะหลั่งสารชื่อเอนโดรฟินออกมาเอนโดรฟินก็คือมอร์ฟีนซึ่งร่างกายเราสร้างออกมาได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเราฝึกนอนหลับพักผ่อนเป็นประจำตรงเวลาระบบฮอร์โมนสมดุลก็จะเกิดอาการน้อยลงถ้าเกิดปวดประจำเดือนเนี่ยเราไปปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยามาช่วยการลดตัวการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นมากจริงๆจนมันไม่ไหวแล้วเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องจะตบกับแฟนตายทะเลาะกับพ่อแม่อันนั้นไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมซึ่งมีปริมาณฮอร์โมนต่ำสรุปว่าตอนนั้นน่ะอวัยวะเนี่ยมันจะมีเลือดมาคั่งมันจะบวมอะไรต่างๆวิธีการก็คือไม่กินน้ำเย็นน่ะดีแล้วเพราะกินน้ำเย็นลำไส้มันจะบีบทิ้งไอ้ที่เคยปวดไอ้ปวดเยอะอะไรจริงไหมครับถ้าเรากินน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาน้ำแข็งอย่ากินนึกไหมครับนะส่วนน้ำมะพร้าวจะกินก็กินได้แต่อย่ากินเย็นๆนะครับแค่นี้ก็หายไหมหายแล้วนะพอไหวนะโอเค